ผักจอยทุกคนเลยเขือติดลูกเยอะเยอะแต่ว่าน้ำค้างมันลงจะทุกคนจอยก็เลยเอามาไว้ข้างในนี้อันนี้คือมะเขือเปราะหยาบเทปที่ไหนละใช่ใช่อันนี้ใช่เพื่อนเพื่อนนั่นเห็นไหมล่ะเลี้ยงกับตัวเองมะเขือเปราะหยาบทิพย์จ้ะไม่ใช่มะเขือลายกบนะนี่แล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยนะไม่เขียวเขียวเนี่ยบางท่านบอกว่าจอยใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปมันไม่ใช่ปุ๋ยจ้ะมันยาสําหรับโรยตัวทากนะคะเนี่ยมะเขือเปราะหยาบทิพย์จ้ะกําลังติดลูกทุกคนโซนนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะโหระพากะเพรายี่ราขึ้นช่ายแล้วก็ต้นมะกรูดพริกแล้วก็อันนี้ก็พริกจ้ะนี่บรรดาโซนพริกนี่ก็มะเขือจ้ะที่ติดลูกนั่นแหละทุกคนเขือติดลูกเขาก็จะประมาณเนี้ยเอาใบเขาออกหน่อยมาทุกรอบก็เอาใบออกทุกรอบทุกคนบางท่านถามว่าเอาใบเขาออกทําไมคะเขาจะได้ติดลูกลูกเขาจะโตไวๆจ้ะไปมันจะไปแย่งสารอาหารของลูกหมดเนี่ยจ้ะส่วนข้างนอกไปประมาณนี้จ้ะจอยก็ได้ถากได้ถางเพื่อนๆเลยเก็บกวดนิดนึงนี่มะเขือตอแหลอยู่ด้านนอกส่วนตรงนี้จอยก็ถากถางจ้ะนี่จ้ะมะเขือจอยย้ายเข้ามาในนี้เหมือนกันนะบรรดามะเขือต่างๆนี่มะเขือเปาะหยาดทิพย์มะเขือเปาะหยาดทิพย์นี่ย้ายเข้ามาในนี้มะเขือลายกบจ้ะนี่ลายนี่นี่เยอะถ้ามันติดนี่ก็ได้กินเยอะจ้ะนะถ้ามันไม่มาหนาวเร็วนะพูดถึงกลัวแต่มันจะแบบหนาวเร็วอะทุกคนนี่ได้กินสักสิบลูกก็ยังดีเนาะทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้ทุกทีอันนี้ก็มะเขือเปาะหยาดทิพย์อันนี้มะเขือลายกบจอยใส่กระถางเดียวกันเลยสองต้นเนี่ยเพราะว่าจอยกล้าเมล็ดเยอะไงนี่ก็มะเขือลายกบจะกำลังติดมะเขือยาวมีอยู่สามลูกมีอยู่สามลูกทุกคนดูดิเก็ดน้ำค้างอะเอามาไว้ในนี้แหละได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ปล่อยนะทุกคนเนาะเพราะว่าทำไงได้อยู่ข้างนอกมันก็จะไม่ได้กินไม่โตอะอยู่ที่นี่มันก็จะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละ ในนี้ก็ไม่รู้จะได้กินไม่ได้กินทุกคนอย่างที่ให้ดูนะด้านหลังมะเขือยาวราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองทุกคนมันหวานนะหวานอร่อยบางท่านบอกว่าไม่เคยเห็นพันธุ์สีเหลืองเลยค่ะน้องจอยแบบนี้มันมีมานานแล้วจ้ะทุกคนนะมันมีมานานแล้วเพื่อนๆต้องแบบว่าต้องดูในเว็บไซต์อะจ้ะนะเขียนคำว่า raspberry พันธุ์สีเหลืองนะมันก็จะขึ้นมาเพื่อนๆนะมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเขาก็จะมีราคาขายเห็นเขามีราคาขายอะอยู่ปลูกง่ายพวกราสเบอร์รี่เนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมแป๊บนึงได้กำหนึ่งละเด็กโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยู่เนี่ยนะเขาก็คงบอกก็เห็นอยู่แหละถ่ายขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงนะ เห็นไหมถ้าจอยกินตรงนี้ให้ดูว่าอย่าดราม่านะเพื่อนๆนะสารส่วนจอยไม่มีสารเคมีจนไม่ได้มาฉีดยานะคะฝุ่นก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้ติดกับถนนมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนี่เห็นไหมล่ะนี่โอ้ยยังมีอีกเยอะที่ยังอ่อนๆอยู่จ้ะทุกคน
มีอยู่เส้นทางนี้แล้วก็นู่นกอหนึ่งมองเห็นอยู่นู่นมีกอหนึ่งตรงนั้นกินก่อนแล้วก็อนามัยโลกมาถามจอยไม่ล้างก่อนกินเหรอคะอย่างเงี้ยค่ะตามที่เห็นเลยจ้ะยัดใส่ปากอย่าเลยปลูกเองรู้อยู่ว่ามันไม่มีฝุ่นเขม่าควันรถนะเพื่อนๆยัดเขายัดครับปะแล้วส่วนจอยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาให้มีขี้ฝุ่นเยอะขนาดนั้นอ่ะป่ารกขนาดเนี้ยแบ็คเบอรี่ก็เยอะเยอะเก็บกินกินให้หมดจะไปดูแบ็คเบอรี่กันก่อนทุกคนปะสวนรูบาบแบ็คเบอรี่เบื่อละแบ็คเบอรี่แต่พี่อันดี้ก็จะมาเก็บไปให้น้าสาวแฟนวันหลังอันนี้ก็ไม่ถืออะไรไปทั้งนั้นจะขี้เกียจมากตัวขี้เกียจนี่ยังไม่ได้มาถากถางเลยจ้ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาค่อยถางวันนี้ร้อนตัวจะกลับบ้านละนี่ราสเบอร์รี่เปิดน้ำใส่ถังไว้ละเดี๋ยวจ้ะทุกคนสวนแบบน้อยๆก็ประมาณนี้แหละส่วนน้อยๆก็ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน